สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดชุมพรวันนี้เวลา 15:32 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดชุมพรและพระพุทธนวราชบพิตรจำลองประจำอำเภอในจังหวัดชุมพรณสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2508เพื่อพระราชทานเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดต่างๆโดยเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรที่ฐานบัวด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์ไว้องค์หนึ่งซึ่งทรงทำขึ้นด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมีทรายใจกลางสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และผงธูปที่บูชาพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของจังหวัดชุมพรรวมอยู่ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดกาฬสินธุ์และสกลนครวันนี้เวลา 9:09 นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานเทพสุดาหรือสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวตำบลหนองบัวอำเภอหนองกุสีจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นโครงการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมขนส่งจากจังหวัดหนองคายอุดรธานีผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนหรือ East West Economic Corridor หรือเส้นทางกาฬสินธุ์มุกดาหารสปป.ลาวและประเทศเวียดนามก่อสร้างขึ้นในปี2549แล้วเสร็จเมื่อปี2553มีความยาว 2,040 เมตรเป็นถนนเชื่อมต่อโครงการผิวจราจรกว้าง7เมตรขนาด2ช่องจราจรเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อว่าสะพานเทพสุดาซึ่งสามารถช่วยย่นระยะทางการเดินทางได้กว่า100กิโลเมตรและยังเอื้ออำนวยความสะดวกด้านคมนาคมสำหรับประชาชนรวมถึงการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าตัวจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดตำบลข้อเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครทรงเปิดโรงงานผลิตนม UHT เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดในช่วงปิดภาคเรียนปัจจุบันสามารถรองรับน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิและสหกรณ์โคนมใกล้เคียงผลิตเป็นนม UHT ได้วันละ 6,300 กล่องสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิปัจจุบันมีสมาชิก156รายโคนม 3,169 ตัวมีทุนดำเนินงานกว่า146ล้านบาทรวบรวมน้ำนมดิบได้วันละกว่า28ตันผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์และนม UHT ส่งจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปและส่งให้โครงการอาหารเสริมโรงเรียนที่มีอยู่กว่า 1,400 แห่งใน5จังหวัดได้แก่สกลนครอุดรธานีหนองคายนครพนมและกาฬสินธุ์จากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบคำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพตั้งแต่กระบวนการรวบรวมน้ำนมดิบการแปรรูปและการส่งจำหน่ายทำให้สหกรณ์โคนมวาริชภูมิได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ1ความมุ่งมั่นสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมปี2554และได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวประเภทนมพาสเจอร์ไรซ์โครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบลผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2553ต่อมาในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอกนิสไทยเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหมู่ที่9บ้านพรมศรีธาตุตำบลแม่นาทมอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ปี2543ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้ง8โครงการจนประสบผลสำเร็จดีในทุกๆด้านเน้นจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 13:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง Oncology หรือมะเร็งวิทยาตอนที่2พระราชทานแก่นักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2ถึง4ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่3จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชภูเก็ตและตรังมีการศึกษาละ48คนดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา2551โดยปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์จำนวนทั้งสิ้น4รุ่นนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่3ถึง5นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2ถึง4และนักศึกษาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่3ถึง4เข้าร่วมฟังปาฐกถาในครั้งนี้ด้วยในการนี้ทรงตอบคำถามนักศึกษาทรงอธิบายถึงกลไกต่างๆระดับโมเลกุลซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดเซลล์มะเร็งทฤษฎีต่างๆที่สนับสนุนการเกิดมะเร็งทั้งนี้ได้ทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของยีนที่สำคัญหลายชนิดเช่นสารที่เกิดจากการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปิ้งย่างและมีรอยไหม้ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งตับและโอกาสนี้ทรงกู่เจิงพระราชทานแก่คณะนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมทั้งคณะแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในเพลงเมฆตามพระจันทร์และเพลงระบำเฝ้าอี้กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนท่าพระวิทยายนอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQโอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี2546อย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานร่วมกันจากเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยปัจจุบันมีชมรม To Be Number One ทั้งสิ้นกว่า 4,000 ชมรมมีสมาชิก To Be Number One อายุ 10-24 ปีเป็นสมาชิกกว่า 400,000 คนคิดเป็นร้อยละ 95ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมงาน World Travel Market WTM 2011งานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวโลกณสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2554เวลา 14:15 ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Excel Exhibition Center กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงร่วมงาน World Travel Market หรือ WTM งานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวโลกในตลาดสหราชอาณาจักรจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10พฤศจิกายน2554ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้นำเสนอซื้อขายทางการท่องเที่ยวในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์สื่อมวลชนจากต่างประเทศจำนวน2รายจากนิตยสารเซนลิ่งลองฮูและรายการ Travel Mo TV
พร้อมกันนี้ได้พระราชทานสัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวของเราก็ยังมีสิ่งที่อันที่จริงฝรั่งที่ชอบที่สุดก็คือทะเลทะเลเราก็ยังอยู่เราก็ยังมีไฟล์ตรงไปภูเก็ตจากหลายๆที่ไปมีไฟล์ตรงมีทั้งไฟล์ที่เป็นชาร์เตอร์ไฟล์ก็ยังไปภูเก็ตได้ไปพังงาไปกระบี่ไปหัวหินโอกาสนี้ได้พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยที่จะต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาต่างๆหลังน้ำลดให้ผ่านพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีก็อยากจะให้กำลังใจตอนนี้ก็คิดว่ามันยากอ่ะใช่ไหมในการที่จะเราเป็นเหยื่อเมื่อเป็นเหยื่อเราเป็นถ้าสมมติคนที่ไม่ได้เป็นเหยื่อความจริงก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าน้ำท่วมหมดแล้วบ้านที่ปทุมก็ท่วมเข้าไปในบ้านหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามก็เราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราอยู่ในกรุงเทพแต่ถ้าสมมติว่าเรายังแห้งๆอยู่อย่างนี้คนที่ท่วมคนที่ลำบากเขาก็เราก็บอกยากใช่ไหมมันลำบากที่จะบอกว่าให้เข้มแข็งให้ทนอันที่แต่จริงๆแล้วในอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนแล้วมันก็ผ่านไปจากนั้นพระราชทานรางวัล Thailand UK Green Travel Awards ให้แก่บริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนซึ่งเป็นพันธมิตรของไทยในตลาดสหราชอาณาจักรที่มีบทบาทการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรกูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมงาน World Travel Market ครั้งที่32ภายในงานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แคมเปญ The Miracle Year of Amazing Thailand ตั้งแต่ปลายปี2011ถึงต้นปี2012เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา2554ในปี2555การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว Voluntourism หรือการท่องเที่ยวเชิงจิตอาสาสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาบำเพ็ญประโยชน์กับชาวไทยหลังเหตุการณ์อุทกภัยอาทิการบูรณะแหล่งมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการมาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในชนบทภายในคูหาประเทศไทยทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถยังได้แนะนำงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ณพระที่นั่งอนันตสมาคมที่เปิดให้ประชาชนได้ชมมาโดยตลอดเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมฝีมือของลูกหลานชาวนาไทยที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานอาชีพด้านศิลปาชีพให้กับบุคคลเหล่านี้โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ได้รับรางวัล The World Best Economy Class Airline หรือสายการบินชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลกจากสถาบัน Skytrax Catering On Board โดยคาดว่าการร่วมงาน World Travel Market ครั้งนี้จะเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจะประสบความสำเร็จทางด้านการเจรจาธุรกิจการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าและการตกลงทำสัญญาการค้าสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน